็หอนี้เป็นหอพักแยกชั้นชายหญิงค่ะเจนอยู่ชั้นที่2ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมข้างบนกันนะคะนี่ห้องเจนนะคะห้องนี้เจนอยู่คนเดียวค่ะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็ทั้งปีจ่าย 10,000 หยวน 10,000 หยวนค่ะแต่ถ้าอยู่2คนก็ 5,000 หยวนค่ะนี่จริงๆแล้วห้องนี้ตอนแรกอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะมีแค่โต๊ะแล้วก็โต๊ะ2โต๊ะแล้วก็มีตู้1ตู้ค่ะแล้วก็มีเตียงค่ะ2เตียงแต่ตอนนี้ก็ถ้ามาถึงตอนแรกก็อาจจะต้องแบบว่าเตรียมผ้าปูที่นอนอะไรไปซื้อที่ห้างก็มีค่ะตู้เย็นเนี่ยเขาก็จะมาส่งให้ถ้าเราไปซื้อค่ะทั้งหมดมี8ชั้นค่ะชั้นที่5เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับหนังสืออินเตอร์โดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ชั้นที่8จะเป็นเกี่ยวกับคุณครูที่ควบคุมคณะแพทย์โดยเฉพาะค่ะเราก็สามารถขึ้นไปปรึกษาท่านได้ที่ชั้น8ค่ะณเวลาปิดเปิดของห้องสมุดนะคะก็เปิดตั้งแต่ประมาณ 8-9 โมงเช้าค่ะแล้วก็ปิดประมาณ 3 ทุ่มค่ะชั้นนี้นะคะก็เป็นชั้นที่เจมาอ่านหนังสือไวที่สุดค่ะชั้น5ของห้องสมุดค่ะเพราะว่ามีเท็กซ์บุ๊กเป็นภาษาอังกฤษเยอะที่สุดเลยค่ะแล้วก็เจนกับเพื่อนๆก็จะชอบมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็ติวหนังสือที่นี่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นห้องเรียนอนาโตมีค่ะแล้วก็พวกใช้วัสดุมีกระดูกโครงกระดูกจริงแล้วก็มีโครงกระดูกเทียมด้วยกันนะคะเอาไว้เรียนซิสเต็มอนาโตมีนั่งโต๊ะประมาณ6คนเพื่อนๆก็มีชาติอินเดียชาติอินโดนีเซียซาอุดีอาระเบียห้องต่อไปนะคะห้องนี้เป็นห้องใช้เรียนฮิสโตโลจีค่ะก็เราก็จะรีเสิร์ชพวกเซลล์ต่างๆแล้วก็ใช้ไมโครสโคปเป็นตัวเปิดเซลล์ต่างๆตามสไลด์เนี่ยค่ะแล้วก็ภาพก็จะขึ้นมาที่หน้าจอนี้แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยก็เพียงพอสำหรับนักเรียนทุกๆคนค่ะ1คนต่อ1เครื่องห้องนี้นะคะก็เป็นห้องแสดง อวัยวะตัวอย่างค่ะซึ่งนักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าเวลาว่างได้ค่ะก็เป็นอวัยวะของจริงทั้งหมดนะคะพวกสมองแล้วก็เส้นเลือดต่างๆตึกด้วยนะคะก็คือ2ตึกใหญ่ๆแล้วก็นักเรียนสามารถมารับประทานอาหารที่นี่ได้ค่ะโดยใช้บัตรนักเรียนในการจ่ายครับเวลาเปิดปิดเวลาเปิดปิดที่นี่ประมาณจะเปิดปิดเป็นเวลาค่ะเช้ากลางวันแล้วก็เย็นประมาณเช้าก็ประมาณ8โมงก็เปิดแล้วค่ะแล้วกลางวันก็ประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงก็เป็นซูเปอร์ของโรงเรียนค่ะมีของใช้จนถึงของทานเลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ก็เป็นร้านถ่ายเอกสารนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเครื่องพิมพ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นร้านเทคโนโลยีพวกของใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆนี่ก็เป็นร้านมือถือค่ะคือเติมเงินใช้เครื่องเติมเอาสอดเงินเข้าไปแล้วก็เติมได้ร้านตัดผมค่ะอันนี้ร้านขายของชำแล้วก็ร้านแว่นตาค่ะธนาคารของโรงเรียนนะคะอยู่ห่างจากห้องเรียนเพียง200เมตรเองค่ะ